สมัย้ลังในยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะครับที่มีพระปีชาสามารถรับสั่งเป็นภาษาอังกฤษพูดก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาลาตินภาษามาคตโดยไม่ต้องผ่านล่ามเลยเก่งเพราท่านเรียนท่านบวชเป็นพระใช่ไหมล่ะนะครับ แล้วก็ทรงอักษรภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยเขียนได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ทรงดําเนินวิเทโสบายแบบตะวันตกทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติทั่วทั่วโลกนะครับในปี2398ตอนนั้นพระนางวิกตอเรีนะครับพระนางวิกตอเรียคือควีนแห่งอังกฤษนะครับคือราชินีแห่งอังกฤษนั่นเองควีนก็คือราชินีควีนวิกตอรีย น่นะครับก็ส่งเซอส่งเซอร์จอห์นบาวริงคุณคุณหูไหมเซอร์จอห์นบาวริงคนนี้แหละครับเข้ามาทำสัญญาพระราชมัยตรีค้าขายซึ่งเป็นสัญญาเอาเปรียบสยามอย่างโหดร้ายทารุณแบบอังกฤษเลยนะครับเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำคัญนะครับสำคัญยังไงก็คือคนในบังคับของอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักเล็กขโมยน้อย หรือว่าไปทำร้ายลูกเมียคนอื่นเขาหรือผิดกฎหมายไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยครับนี่แหละครับพอไม่ขึ้นศาลไทยเขาก็ต้องก็ช่วยกันสิครับไล่ไปกว่าน,นั้นไทยต้องเก็บภาษีร้อยละสามนะครับภาษีร้อยละสามหรือร้อยชักสามพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีกำลังน้อยอาวุธได้คุณภาพกว่าเขา หรือที่จะกล้าปฏิเสธล่ะครับทีนี้ปืนเขามีอะไรเขามีเนี่ยเราก็มีแต่หอกับดาบใช่ไหมล่ะทำยังไงล่ะทีนี้เพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยตกเป็นของอังกฤษไปเรียบร้อยโรงเรียนอังกฤษไปแล้วเช่นอินเดียเป็นเมืองขึ้นไปแล้วนะอินเดียเนี่ยพม่า,มาตกไปแล้วครับทีนี้เหลือแต่สยามนะครับแมมาลายูอย่างนงี้ก็จ,อจ,อจ,อจ,จ้องจ้องจดจดอยู่นะครับ ดังนั้นราชการที่สจึงทรงดำเนินตามนโยบายรักษาเอกราชอธิปไตยนะครับตามแนวของพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่สรัฐบาลจึงต้องทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาเบาริ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเมืองเมืองถลางโปรดให้หลวงพิทักษ์ทวีปทัดกร,รมการเมืองภูเก็ตเป็นภูเก็ตโลหะเกษตรารักทัดนั่น ซึ่งเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตครองเมืองอยู่ในปี24 0 5ห้าถึงสอง2สิสืบแทนบิดาคือพระญาก็คือพระภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักแก้วต่อมานะครับพระภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักแก้วมีพัญญาชื่อคุณเปี่ยมครับคุณเปี่ยมคุณเปี่ยมคนนี้เป็นใครล่ะครับคุณนารงคุณนารงคุนเปี่ยมคนนี้เป็นที่นาของพระญาถลางทับครับ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้นจึงได้ขยายกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกไปตามแหล่งแร่จากบ้านกระทูก็ไปในบริเวณที่ลาบระหว,ว่างหุบเขาทางทิศตะวันออกซึ่งเรียกต่อกันมาว่าบ้านสามกองบ้านสามกองบ้านสามกองอยู่ที่ไหนละครับคุณนรงค์บ้านสามกองก็คือบริเวณโลตัสครับโลตัสรู้จักโลตัสไหม รู้จักโลตัสล้วโลตัสตรงไหนสาขาไหนอะเนี่ยอ่าเอาเว้นว่าถ้าคนภูเก็ตก็คือโลตัสสาขาาบพาสเส้นนั้นก็จะไปป่าตรงป่าตองได้แหละนะถ้าท่านมาจากต่างจังหวัดก็คือโลตัสแถวนั้นอะโลตัสนะโลตัสเส้นทางบพายพตสามกองบริเวณทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นที่ทําเหมืองแร่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นก็จะมีบ้านทุ่งขา นะครับทุ่งคานี่ยาคาเยอะครับสมตามชื่อของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือยาคาใช่บ้านทุ่งคาเพราะฉะนั้นนี่คือมันทําแรแล้วจากกระทู้ก็ยกมาที่สามกองบ้านสามกองแถวแถวโลตัสแถวนี้นะแถวแถวเซนทันแถวนี้ทั้งหมดแหละแถวนี้เรียกว่าสามกองทั้งหมดแล้วก็ไปทางทุ่งคาทุ่งคานี้ก็ยังเป็นรูปร่างยังเป็นเหมืองอยู่ทุ่งคา ลักกงสีแถวเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเมืองแรกทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเมืองแรกทั้งนั้นเลยนะครับเอาดินมาถมอ่าที่ได้เป็นสวทเนี่ยนะครับราชพัฒแถวเนี้ยเมืองแรกทั้งนั้นเลยทีนี้ามมากรรมกรชาวจีนจากปีนังและเมืองสิงคโครปร์ก,ก็เดินทางมาแล้วครับมาเป็นกุลีนะมาขายแรงงานเพิ่มมากขึ้นชุมชนชาวจีนขยายไปตามแหล่งเมืองแรกเพิ่มมากขึ้น แล้วก็มีจำนวนมากกว่าคนไทยที่อยู่ในถิ่นฐานเดิมยากที่จะดูแลบังคับให้ทั่วถึงได้จนเกิดการรวมตัวเป็นอัง้งยี่นะครับหรือตัวเฮียเนี่ยบาะมานนี้นะอั้งยี่ตัวเฮียนะเดี๋ยวคอยมาเล่าให้ฟังตัวเฮียน่าสนใจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มนะครับนะก่อให้เกิดการจราจนฆ่าฟันเกะกันเองนะอย่างภูเก็ตก็มีปูนเท่ากง แล้วก็ยี่หินใช่ไหมล่ะสองกลุ่มเนี่ยเขาทะเลาะกันนะแย่งผลประโยชน์ทางสายน้ํากันประมาณนั้นแหละนะครับแล้วทางการกา็ต้องมาปราบปรามนะนานเหมือนกันนลถึงจะสงบลงไปได้นะแย่งกันทีนี้ต่อมาพระภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักทัดก็ได้รับพระราชทานสัญญบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระยาภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักทัดและก็โปรดให้ยกเมืองภูเก็ตขึ้นตรงต่อกรุงเทพ โดยแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดกับเมืองถลังพญาภูเก็ตโลหะ,กะเกษตรารักทัตได้ย้ายจวนที่ทำการเมืองจากบ้านกระทูมาตั้งขึ้นใหม่ที่บ้านทุง่งคาตรงไหนล่ะครับตรงริมฝั่งคลองบางใหญ่นะครับบ้านทุง่งคาริมฝั่งคลองบางใหญ่บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ปัจจุบันถ้าท่านมาไปรษณีย์ ภูเก็ตนะครับก็ยังเห็นบ้านเมืองเก่าอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเป็นที่ทําการนะตอก่อนเป็นที่ทําการนะหลังเก่าๆนั่นนะและแลวต่อมาก็มาเป็นบ้านพักแหละต่อมานะครับหลังจากนั้นเป็นบ้านพักหลังจากนั้นก็สารกลางบริเวณเก่าหลังเก่านี่จะอยู่ที่ลานมังกรใช่ไหมล่ะบริเวณนั้นและทีนี้เขาก็ย้ายจากลานมังกรไปอยู่ที่สารกลาง ปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นแหละที่ย้ายเพราะว่าเขาจะเอาที่หาแร่ขุดแร่ก็ได้ไปเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> นั่นนะกูเก็ตแร่ทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนะครับทีนี้บริเวณบ้านทุ่งคาไายสนีตรงนั้นก็เรียบร้อยแล้วน้ําก็ไหลมาจากกระทูคดเคี้ยวไปที่ราบหุบเขาแล้วไหลงล,นะไหลงสู่ทะเลนะครับไหลลงสู่ทะเลแถวๆนั้นก็จะใกล้ แถวน้ําใช่ไหมล่ะไปสนีนั่นแหละด้านหลังตรงนั้นก็จะมีคลองอยู่นะครับน้ําก็จะไหลออกคลองบางใหญ่บริเวณนี้เรียกว่าเมืองภูเก็ตทุ่งขานะครับเพราะพบว่าสถานที่แห่งใหม่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ดีบุกมากมายแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ทะเลนะซึ่งกรมพญาดารงราชานุภาพได้นิพนธ์บทกลอนไว้ว่านะไว้ว่า ดังนี้เกาะทลางข้างด้านประวันอ่ะภูเก็ตเป็นบ้านเนาะรกรางพระภูเกต็ตเสาะแสวงแรกพบที่ทุ่งขาสร้างที่บ้านทำเหมืองเอาภาระการเติบโตเมืองตึกเต็มแห่เอินอนเนกเจ็กอึกกระทึกขำเช้า เผาไฟรถรัดศึกขับขั่งเพราะภูเก็ตเขาแค่บ้านเมืองเจริญสมพระไทยที่เบตเจ้าจอมสยามพระยาวิชิตสงครามท่านตั้งผ่านทองและตราความชอบพระราชทานแห่เรื่องชื่อหรือยศตั้งปักใต้ฝ่ายเหนือ <c oughs> ันนี้เป็นพระราชนิพนธ์เป็นพระนิพนธ์ของดงํารงเอากมาสมเด็จกรมหงราราชานุภาพนะครับกรมพญาดารงราชานุภาพส่งได้แต่งขึ้นไว้น่าสนใจที่นี้พญาภูเก็ตโลหะกษตรตรักถัดได้เปิดกิจการทําเหมืองแร่เพิ่มขึ้นสนับสนุนให้ชาวจีนจากปีนังมาจากสิงคโปร์บังปีนังบางนะครับเดินทาง <c oughs> มาลงทุนทําเหมืองแร่ ในเมืองภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นชุมชนก็ขยายเพิ่มมากขึ้นอณาเขตเมืองภูเก็ตขยายกว้างมากขึ้นนะใหญ่มากขึ้นเพราะค้าจากปีนงังสิงคโปร์และยุโรปหลังไหลเข้ามารับซื้อแร่ในตลาดภูเก็ตกนะิจการทำเหมืองแร่้าแร่ดีบุกขยายตัวไปยังตลาดปีนงังขยายไปยังสิงคโปร์และยุโรปนะครับเพราะนั้นราคาแร่ต่างๆเนี่ย จะซื้อจะขายต้องฟังวิทยุนะครับเคยเล่าให้ฟังจะต้องฟังวิทยุชัดเวฟเมื่อก่อนไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ o กใช่ไหมล่ะ,ะต้องฟังชัดเวฟชัดเวฟเนี่ยะจะเขียนไว้ที่หน้าปัดว่า S.W เนี่ยฟังสถานีวิทยุนู่นแหละอังกฤษ Radio Radio England มาจากนู่นเลยแล้วก็จะบอกราคาและดีบุกนะครับ ลิงกิตลิงกิตก็ว่ากันมาฟังแล้วสายอากาศเขาแปลกนะครับเขาจะไม่ตั้งเสารตรงสายอากาศชดเวฟนี่มันเหมือนใยมงมุมมันเหมือนกับราวตากผ้าประมาณนั้นแหละมีคนเล่าให้ฟังเราเกิดไม่ทันนะคนในหัวที่รวยๆเหมือนราวตากผ้าเลยนแต่ไว้บนหลังคานะบางทีก็ไว้ไว้บนดาดฟ้านะถ้าเป็นราวตากผ้านั่นแหละแต่เป็นลวดนะขยอ,อยขยอ,อยเนี่ยนะข้าต่อลงมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีไม่มีฟลักปลักไฟ ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องกวนไฟแล้วทำยังไงล่ะครับคุณนรงก็แบตเตอรี่อะครับแบตเตอรี่สมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างงี้เป็นก้อนแบบนี้เหมือนในรถยนต์เหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆแล้วเป็นก้อนกลมๆนี่ก็ใส่ในในใน,ในลังแบตเตอรี่เขาเรียกว่าลังเลยนะเรียกว่าลังเพราะว่าใน,นนั้นเนี่ยนะในลังนั้นเป็นร้อยๆ้อยก้อนครับเออร้อยๆ้อยก้อน ที่บ้านผมน่งเคยเห็นอยู่แต่เด็กแล้วตอนนั้นจําความไม่ได้หรอกสักปีหนึ่งเห็นอยู่พอ่อเราให้ฟังเนี่ยครับเป็นก้อนเป็น,นก้อนกลกลมๆแบบทุกวันนี้แหละนะฮะคือถ้ามันร้อนแล้วระเบิดได้นะเนี่ยไอเริ่มอยู่อีกแล้วทีนี้เอามาดูอีกต่อไปนะครับกิจการเหมืองแร่นในภูกเก็ตนำความเจริญมั่งคั่งมาสู่บ้านเมืองกว่าสมัยใดใด ชาวต่างถิ่นต่างเมืองต่างชาติต่างภาษารู้จักแต่เมืองภูกเก็ตมากกว่าเมืองถลงแล้วตอนนั้นคําว่าเกะาะถลงก็เริ่มเรือนหายไปนะครับในช่วงรัชกาลที่สี่ที่ห้าเรือนหายไป <c oughs> ก็กลายเป็นเกาะภูกเก็ตเข้ามาแทนนะครับเกาะภูกเก็ตจังซิลอนไม่ใช่ชื่อห้างนะ <c oughs> เขาเรียกมาอย่างนั้นนะครับทีนี้นนรัฐบาลกลางก็เก็บเกี่ยวอาสียอากกรได้เต็มที่ นอกจากจะเก็บได้จากกิจการเหมืองแร่แล้วยังเก็บภาษีได้จากสุรานะเก็บได้จากฝิ่นฟินยังมีนะครับเมื่อก่อนภูกเก็ตนั่นนะเคยเล่าให้ฟังแล้วโรวงฟินมีอยู่หลายแห่งนะโรงฟินแห่งหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็อยู่บริเวณถนนรัศดาแถว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 ,แถว,แถวธนาคารกรุงไทยแถวนั้นนะ่ะนานม,มาแล้วนะตอนนั้นบริเวณนั้นนะ่ะแล้วอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่บางเหนียว แช่ไหมล่ะอยู่ที่บางเหนียวแล้วเขาบอกว่าจะมีรถยนต์มาคอยรับนะรถยนต์สมัยก่อนไม่ใช่ใช้ดีเซลอย่างนี้ครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ดีเซลแบบนี้เขาใช้ลักษณะแบบหม้อต้มน้ําอ่ะอุโบรานมากเลยคุณนรงหม้อต้มน้ําแล้วเอาฟืนใส่อืเวลาน้ําเดือดจะปั่นตรงนี้ไปได้เป็นรถยนต์ครับรถยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยมาเดือดปุบ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 ขนคนจาก ตรงนี้ถนนรัชดาเนี่ยไปที่ไหนไปที่บางเหนียวเออเขาบริการครับบริการผู้คนจะไปสูฟินนะครับสมัยก่อนนั่นแหละเออใช่ไหมล่ะอืมทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะฟินเฟิร์นอะไรเนี่ยไม่มีแล้วมีอย่างองื่นมาแทนตอนนั้นเขาก็เก็บภาษีฟินภาษีสุราสุราหรือเหล้าเรียกสุรานะครับภาษีก้อนบอลเบี bon ้ยเก็บใช่ไหมล่ะแล้วก็ภาษีร้อยชักสาม จากสินค้าที่มีการซื้อขายจากต่างประเทศตามสัญญาเบารริงที่เราไปทำกับอังกฤษนะครับเสียเปรียบพอสมควรก็ต้องทนละครับเพราะว่าอังกฤษยึดอินเดียไปแล้วยึดพมา่าไปแล้วเดี๋ยวจะมายึดไทยอีกเอายอมยอมย่อมไปก่อน